สวัสดีครับฟุ้งนะครับก็นะครับมาอยู่ที่เคาน์เตอร์คาร์นิวัลนะครับไม่ต้องเดานะครับว่าเคาน์เตอร์ไหนนะครับร้านขาวเช่นเคยนะครับกับน้องพรนะครับกับประจำนะครับออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับอันนี้วันนี้ชุดปาร์ตี้คอนเฟลทนะครับ2012นะครับผมก็มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มีอาชโดนะครับอันนี้นะครับเป็นอาชโดสีทองนะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับก็คือเป็นเขาเรียกไงอ่ะเหมือนประกายแบบว่าแสงระริระยิบระยับของช่วงปีใหม่นะครับที่เราจะเห็นเป็นแบบเหมือนแสงทองเรืองรองแล้วถ้าเห็นจากหลายๆแบรนด์นะครับจะรู้เลยว่าช่วงปีใหม่เนี่ยสีทองมาแรงมากแล้วเป็นต้องเป็นแบบทองแบบนี้ทองแบบแสงไฟอร่ามนะครับโดยนะครับเขาจะมีนี่ครีมชีคนะครับคราวนี้มาในรูปแบบของตลับนะครับไม่ได้หลอดแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรเอ่ยมาสคาร่ามาสคาร่านะครับแล้วก็ลิปเนาะอันนี้เป็นลิปกลอสนะครับไม่ใช่ลิควิดลิปส์นะครับแต่ที่สำคัญนะครับดีเด่นเป็นสง่ามากคราวนี้กระเป๋าน่ารักสุดๆนะครับใช้ไปงานได้เลยคราวนี้ดูดีจริงๆคราวที่แล้วก็ดูดีนะแต่คราวนี้ดูดีเป็นพิเศษนะครับก็คือว่าสีอื่นสังเกตนะครับว่าเขาจะ drop สีคือจะไม่ใช่คือด้วยความเป็นหน้าหนาวอะสีมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นสีที่สดมากนะครับอ่ะมาดูนะครับการแต่งตานะครับมี2เทคนิคนะครับนี้ไม่ต้องเลื่อนแล้วนะครับต้องอยู่นี่นะครับ okay. ก็คือนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าอะไรไม่เรียกบ่อยไอริสเบสแต่ไม่ได้เรียกบ่อยนะครับก็คือปกติเราจะใช้อันนี้ใช่ไหมครับทาทั่วเปลือกตานะครับเพื่อให้ชโดติดดีขึ้นอันนี้เทคนิคปกตินะครับแล้วน้องพรจะกลับบ้านไงล่ะเนี่ยเราเป็น2เทคนิคนี่เทคนิคหนึ่งนะครับในเซตเลยเอาครีมชีคเนี่ยแหละไม่ต้องหันครับเอาครีมชีคทาไปเลยแต่ครีมชีคนิดนึงนะครับครีมชีคทาอย่าให้ถึงหนกคิ้วนะครับเพราะถ้าถึงหนกคิ้วมันจะแบบว่าสูงเกินไปตรงนี้ควรจะเว้นให้ขาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้อายแชโดว์ทานะครับแต่เวลาแต่งเหมือนกันนะครับก็คือง่ายๆนะครับแต่งง่ายๆแต่งเป็นสโมกกี้อายนะครับน่าจะเป็นที่นิยมมากก็คืออันนี้เดี๋ยวใช้นิ้วเลยนะนี่นะครับแตะไม่ต้องกลัวเลอะเทอะช่างมันไม่ใช่ตาเรา สองข้างนะครับคือจริงๆไม่ออกมาไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะเพราะครีมชีคก็มีหน้าที่ที่มันจะช่วยยืดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอทาครีมชีคเข้าไปครับมันจะอมเป็นทองอมชมพูนิดนึงนะครับก็จะทำให้ได้อีกลุคหนึ่งนะครับแล้วถามว่าเอาพี่ฟุกเลิศแล้วทำไงอ่ะก็นะครับใช้สีถัดไปซึ่งสีที่อ่อนลงมานะครับแล้วก็แตะไปที่คอมันเป็นการกลบเกลื่อนความเลอะที่ดีมากนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับบางคนเนี่ยเอ้ยทำไมเราแต่งหน้าเร็วนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรารู้นะครับว่าเอ้ยเนี่ยสีอ่อนเนี่ยจะมาช่วยทำให้สีเข้มเนี่ยดูไม่เลอะเทอะได้นะครับจริงๆเนี่ยแค่2สีเนี่ยนะครับสังเกตดีๆแค่2สีเนี่ยก็ออกจากบ้านได้แล้วลืมตาเห็นไหมฮะนี่แต่ก็คือว่ามีสีอื่นๆเห็นไหมมีสีอ่อนลงไปอีกเป็นทองอ่อนลงไปอีกนะครับให้แตะตรงกลางตาเพื่อให้ตาดูมีมิติมากขึ้นแตะอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วสีอ่อนสุดโหนกคิ้วครับทุกอันนะครับจะบอกว่ามีประกายทองทั้งสิ้นนะครับดูวิบวับวิบวาวเข้ากับบรรยากาศมากของปีใหม่นะครับนะครับแล้วก็อันนี้ขอใช้อุปกรณ์ช่วยเถอะไม่ไหวละมันจะมีทองอ่อนๆนะครับมองบนครับอันนี้เป็นลูกเล่นนะครับก็คือจริงๆอ่ะวิธีคาร์นิวัลเป็นไงไม่รู้อันนี้วิธีพี่ฟุกนะครับ อย่าไปนั่งเถียงกันนะครับสีทองมาแตะที่หัวตานะครับใช้แป้งเล็กเพราะว่านิ้วอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับสีทองแตะที่หัวตานะครับเห็นไหมฮะปุ๊บเนี่ยดวงตาก็จะวิบวาวเลยวิบ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 แล้วถ้าต้องการมากไปกว่านั้นนะครับสีทองเช่นเคยที่อยู่บนสีขาวอ่อนทาตรงชั้นตานะครับ
ในชั้นตาเพื่อเน้นให้เห็นแบบว่าชั้นตาชัดขึ้นเวลาเรากระพริบตามันก็จะแบบว่าปุ๊บปริบปุ๊บปริบนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของคาเนโบนะครับที่จะไม่ทำอะไรให้แบบว่าดูกระโตกกระตากดูเยอะจนเกินไปนะครับก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกไงดูผู้ดีตลอดเวลาคาเนโบก็จะแบบว่าเนียนๆนุ่มๆนะครับแบบว่าพาที่แบบเก๋ๆนะครับต่อไปแก้มนะครับเอานิ้วหมดแล้วตายละ ข้อเสียของนิ้ว นี่นะครับแก้มก็แตกเบาๆนะครับแล้วเนี่ยตบเอานะครับสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเหมือนเดิมสามารถลงบนแป้งก็ได้นะครับแต่ก็คือว่าแนะนำว่าอาจจะเป็นส่วนเสริมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเป็นหลักเนี่ยแนะนำให้ลงหลังรองพื้นก่อนแป้งนะครับนะปากนะครับมาสคาร่าคงไม่ต้องพูดถึงนะมาสคาร่าโอเคอยู่แล้วนะครับปากนะครับก็คือทาเลยเป็นกลอสนะครับ เห็นไหมฮะเนื้อดูแบบว่าเงาแต่ไม่ได้แบบมันนะครับคือเงาแล้วช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้กับปากนะครับทำให้ปากดูอวบอิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อันเล็กอย่างเงี้ยนะครับก็พกสามารถพกพาไปได้นะครับถ้าเกิดว่าอะไรกินน้ำกินอะไรกินน้ำกินข้าวนะครับแล้วก็แอบเติมได้เนี่ยไม่มีใครเห็นเด่นชัดมากนะครับแบบว่าแอบก้มนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะดูนะดูดีๆนะลิปกลอสนี่นะครับปกติป้ายมันจะเละๆฮะแต่นี่ดูดิทำให้เละก็ตามเห็นปะเนื้อก็ยังดูเนียนนะครับแสดงว่าแม่หน้าผิดเสร็จมากแสดงว่าคือมันก็เป็นคุณสมบัติกลอสที่ดีนะคือไม่ใช่แบบว่าแตะไปปุ๊บแล้วเหลวแหลกอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการรีวิวการแต่งคร่าวๆนะครับซึ่งแบบว่าทุกคนสามารถทำได้ง่ายมากนะครับซึ่งถ้าจริงๆใครมีฝีมือแอดวานซ์กว่านี้มันก็จะสวยเก๋กว่านี้เอาตาละอย่าเพิ่งจบแล้วกันแป๊บนึงเห็นอะไรอีกหน่อยก็นะครับปลายตานะครับบางคนบอกว่าเข้มไม่พอนิ้วบางทีเข้มไม่พอปลายตาต้องใช้แปรงแล้วแหละนี่ใช้แปรงฟองน้ำนะครับทุกครั้งที่ใช้แปรงฟองน้ำนะครับสีจะเข้มมากนี่กดลงไปตรงปลายตานะครับเวลาเข้มเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องเข้มหมดลองลืมตาเห็นไหมฮะไม่จำเป็นต้องเข้มหมดลืมตาตรงๆนะครับไม่จำเป็นต้องเข้มหมดนะครับการเข้มหมดเนี่ยบางทีทำให้ตาดูแบนและลายมิตินะครับเห็นไหมฮะดูมีโครงตาขึ้นนะครับเนี่ย แตะตรงช่วงปลายตานะครับการแต่งให้สวยครับก็คือแต่งมีเข้มมีอ่อนนะครับถ้าแต่งแบนเนี่ยมันจะดูไม่สวยนะครับเรียบร้อยเวลาแต่งอย่างเงี้ยครับอาจจะลืมตาเช็คลืมตาแล้วมองตรงเช็คเพราะว่าเบ้าตาแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับนางแบบแล้วก็เคาน์เตอร์คาเนโบที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับลูนาโซนะครับปาร์ตี้คอลเฟลตนะครับ2012นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ